ไปซื้อวายแค่เนี้ยนะหายไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงละรู้ว่ามันจะหลงทางวะจะบ้าแล้วฮะเฮ้ยแต่มันหายไปนานจริงนะเมื่อกี้เนี่ยลองใช้เพื่อนกูเขาไปถามอยู่แล้วยังไม่กลับมาเลยอ๋อเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาพอดีเลยอ่ะเอ้อว่าไงนะอ๋อไม่เจอเหรอเออขอบใจมากนะขอบใจมากแล้วเดี๋ยวหลังจากเลี้ยงข้าวตอบแทนโอ้กูอยากจะรู้จริงๆเลยนะเนี่ยไอ้อันถ้าเกิดกูเอายาฆ่าเชื้อโรคราดใส่ตัวมึงเนี่ยเพื่อนๆมึงคนไหนมันจะคบมาวะฮะโอ้โหเฮ้ยแล้วไอ้ทีนี่มันเป็นอย่างนี้บ่อยไหมไอ้ที่หายไปเป็นทีละหลายชั่วโมงเนี่ยพี่นานๆเป็นครั้งนะฝนมามันก็หลงทางอ่ะแต่ไอ้ที่หายไปแถวๆบ้านเนี่ยมันครั้งนี้ครั้งแรกนะพี่หรือว่าจะโดนรถทับตายวะไอ้บ้านนั่นไงใส่มาแล้วไปดูดิโอ้ยลองกดอ่อนอย่างนี้นะก็ได้ก็มันต้องทำกุญแจบ้านหายแล้วก็กลัวพวกเราจะด่ามันมันก็เลยเสียเวลาหากุญแจทีมันซุ่มซ่านจริงเลยว่ะ Yes This is the police เฮ้ยตำรวจเฮ้ยมีเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะสงสัยจะเจอศพไอทีแล้วเอามาส่งคืนเราที่บ้านหรือเปล่าวะไอบ้าไออันเอ็งซวยพูดงี้กันเหรอโอ้โหพี่ที่สุดเลยนะฮะพี่ไม่เคยได้ยินเขาล่ำลือเหรอฮะไอ้ทีเนี่ยนะพี่มันดังจะตายเรื่องความซุ่มซ่าของมันเนี่ยที่เขาลือกันนะฮะพี่พ่อแม่มันทนไม่ได้ก็เลยส่งมาเรียนที่เนี่ยว่าอายพี่แบบพ่อแม่เขาอายมากเลยขนาดนั้นเชียววะโอ้โหสุดยอดครับไอ้ทีเป็นไรรถชนกูขาหักว่ะพี่ชงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวายยังเหลืออยู่ครับเอ้ยตำรวจที่นี่เขาก็ดีนะอุตส่าห์พาไปโรงพยาบาลน่ะแล้วก็พามาส่งบ้านเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็ตำรวจที่นี่เขามีความรับผิดชอบนี่ว่ะเฮ้ยทีเมื่อกี้กูโทรไปบ้านมึงแล้วนะคนที่บ้านมึงอ่ะเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ออกไปส่งพี่บูลที่สนามบินยังไม่กลับเลย
คุณนึกแล้วว่าเขาต้องไม่อยู่อ่ะแล้วป่านเนี้ยพี่บูนขึ้นเครื่องไปแล้วแน่เลยอ่ะแล้วทีนี้มึงจะทำไงวะไอทีมึงจะถอดสังขารนั้นผูพังของมึงเนี่ยนะไปรับพี่สาวมึงได้ยังไงฮะกูก็กุ้มใจอยู่เนี่ยแหละแต่ยังไงอ่ะกูก็ต้องไปได้อ่ะเอางี้ดีไหมทีพรุ่งนี้พอพี่เสร็จธุระที่โรงแรมพี่แล้วพี่ไปรับพี่สาวทีให้เองเออจริงสิให้พี่ชงไปรับก็หมดเรื่องหมดราวใช่ไหมนะแต่ผมว่าคุณน้าพี่ไม่ลำบากหรอกก็แค่ไปรับพี่สาวทีไปส่งบ้านพี่แสตามแผนเดิมที่คุยไว้ก็หมดเรื่องแล้วไงอ้าวก็พี่ชงต้องไปรูเซิร์นถึง3วันไม่ใช่เหรอครับพี่ก็จะเป็นอะไรพอถึงเวลานั้นพี่ก็ฝากพี่สาวทีไว้กับพี่อ้วนพี่แสขากลับมาพี่ก็รับพี่สาวทีมาส่งถึงลอนดอนถึงมือทีเลยดีไหมแต่ผมว่ามันอะไรอีกวะไอ้ทีพี่ชงอ่ะแกอุตส่าห์ช่วยรับภาระขนาดนี้แล้วอ่ะมึงว่ามันดีตรงไหนวะฮะคือกูพี่ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอกเราคนกันเองนะและอย่างนึงพี่รู้สึกว่าพี่ผิดด้วยที่ใช้ทีออกไปซื้อวายจนเจ็บเนื้อเจ็บตัวขนาดนี้เปล่าพี่มันความซุ่มซ่ามผมเองอ่ะจริงไงพี่ชงต่อให้มันอยู่บ้านเนี่ยนะมันก็ยังกันหาเรื่องหัวร้านข้างแต่ทุกวันเลยแหละพี่ใช่ไม่รู้คนอะไรวะเกิดมาได้ยังไงมึงอ่ะเอ้ยจำไว้นะจอร์ดมึงซ้ำเติมคนเจ็บนะมาเฮ้ยถ้าเกิดกูเป็นไรไปนะกูจะเป็นผีมาหลอกหลอนมึงคนแรกเลยไอ้ช่วยกูกลัวผีไอ้ช่วยทีแล้วยาทีไปไหนล่ะหมอให้ยามาด้วยไม่ใช่เหรอนี่สงสัยลืมวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวพี่ชงไปหยิบมาให้นะเฮ้ยพี่ชงเนี่ยแกดีดีนะอิจฉาอย่าเฮเลนชุบเองเลยว่ะที่มีแฟนน่ารักอย่างพี่ชงอ่ะนะเสียอย่างเดียวอ่ะเจ้าชู้ไปหน่อยเนี่ยผู้หญิงแต่ละคนนะกี่คนกี่คนก็หลงเสน่ห์พี่ชงหมดเลยอ่ะโอ้โหถึงแกเจ้าชู้ก็จริงนะถึงแกจะยุ่งกับผู้หญิงหลายคนแต่แกก็ไม่เคยไปยุ่งกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจให้แกเลยนี่หว่าใช่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 ผมนะแม่แม่ดีใครๆนะเหมือนเป็นแฟนแกนั่นแหละใช่ไหมถูกอย่างพี่ชงเนี่ยนะถ้ากูมีแฟนนะกูไม่ยอมแนะนำให้รู้จักเด็ดขาดโอ้ยกลัวผู้หญิงเขาเปลี่ยนใจว่ะจริงไหมทีมึงระวังยิ้มปล่อยมือให้ดีก็แล้วกันเห็นนะนะชอบทำตาเยอะไม่ไปชมเรื่อยเลยระวังไว้เถอะมึงพอใช่ไหมอ้าวนี่ยาพี่กินซะเออเดี๋ยวพี่คงจะต้องไปแล้วนะพี่ชงฮะเออเกือบลืมไปพี่สาวทีชื่ออะไรนะเห็นบอกบูนบูนบูนไพบูนเหรอพอกระบูนนะครับคือเขาชอบเรียกชื่อตัวเองว่าบูนนะครับเออแล้วหน้าตาเป็นไงสวยไหมทีมีรูปไหมเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้พี่ทักผิดทักถูกไปแย่เลยคือมีฮะน้อยคบกันมาตั้งนานอ่ะกูเพิ่งรู้ด้วยว่ามึงอ่ะมีรูปพี่สาวไว้ใต้หมอนด้วยเหรอยุ่งน่ะไหนดูสิวายนี่มันรูปสมัยเด็กนี่มีรูปอื่นอีกไหมไม่มีอ่ะพี่ผมมีรูปเนี้ยรูปเดียวจริงๆพี่ไอ้ทีพี่ไปรู้ได้ไงว่าหน้าตาโตขึ้นเขาเป็นยังไงอ่ะฮะพี่ถ้าหน้าตาเหมือนในทีนะผมว่าน่าจะจำง่ายหน่อยนะครับทีไม่มีรูปอื่นจริงๆอ่ะเนี่ยเวเนอร์พี่ผมว่าวันนี้ดีกว่านะฮะพี่เห็นพวกคนขับรถตามสนามบินไหมพี่พี่ก็เอาป้ายแผ่นใหญ่ๆนะและเขียนคำว่าคุณกระบูนเป็นภาษาไทยแล้วไปยืนชูไว้เลยพี่ชูแบบชูไว้เลยแล้วให้เห็นเด่นเป็นสง่ารับรองเขาเห็น